Wrap Up10:04 น.พรรคเพื่อไทยประชุมพรรคเตรียมความพร้อมสรรหาผู้สมัครส.ส.จัดตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด10:26 น.จังหวัดพัทลุงตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับชุดสืบจังหวัดจับ2พี่น้องขนแรงงานต่างด้าวและประสบอุบัติเหตุมีแรงงานต่างด้าวเจ็บและตายหลายราย10:39 น.เหตุคนร้ายยิงอดีตส.ท.เมืองพังงาล่าสุดตำรวจนำรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุตรวจสอบเร่งออกหมายจับผู้ก่อเหตุรวบแล้ว2มือปืนออกหมายจับเพิ่มอีก2ค่าสาเหตุแจ้งตรวจสอบเอกสารบุกรุกที่ดินรัฐล่าสุด10:47 น.ตลาดหุ้นไทยเปิดบวก 19.62 จุดขานรับการประชุม G20 นอกกรอบระหว่างสหรัฐกับจีนที่ทั้ง2ฝ่ายยินยอมพักรบการค้าไปก่อนNN News Wrap Up